สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 น.โดยประมาณจนถึง 17:55 น.ครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับ29 กรกฎาคม 2563กลางสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าถือเป็นวันแรกของวันเริ่มงานกันนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ามันยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยอ่ะหยุดยาว4วันที่ผ่านมาแล้วเราเข้าที่อย่างเสียงลงมายังเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าดูภาพและเสียงเนี่ยชัดเจนหรือไม่ก็โทรมาคุยหรือว่าไลน์มาคุยพูดคุยในรายการก็ได้ไม่ต้องโทรไลน์มาเฉยๆครับครับอะไรนะไม่ใช่คอมเมนต์มา Facebook Live คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้คุณกฤตยาสินธุวราวันซึ่งเธอปกติเนี่ยมักจะเป็นคนทำด้านเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเธอลา1วันฟังดูแล้วคุณกฤตยานี่เชี่ยวชาญจริงๆเชี่ยวชาญใช่ไหมใช่ครับวันเดือนนี้ดูเหมือนกระพร่องกระแพร่งหน่อยนะดิฉันหยุดมั่งคุณกฤตยามั่งอะไรเนี่ยนะก็มีธุระปะปังกันไปนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมแล้วก็จะบอกว่าที่ไม่ได้มาเมื่อวันศุกร์อ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเลยคุณสาธิธรนี่แหละนะคะก็คือไปต่างจังหวัดมาครับก็ไปต่างจังหวัดมาก็ลองดูนะว่าเราจะไปช่วยเขากระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนกระตุ้นได้ครับวันนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรายงานนะฮะถึงเรื่องของกระแสการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว4วันนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณพิพัฒน์รัชกิจประการล่าสุดเลยนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.นะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะคนไทยที่เดินทางเที่ยวไทยกันเนี่ยหยุดยาว4วันเชื่อไหมครับว่าเงินสะพัดไป 6,800 ล้านบาทเพิ่งได้รับรายงานมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับและคนไทยเดินทางท่องเที่ยวกันเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะก็มีคุณสัชิธรด้วยเนี่ยนะครับ2ล้านคนครั้ง2ล้านคนนะฮะเคลื่อนย้ายเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับแล้วก็วันนี้ในที่ประชุมครม.เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเปรยๆว่าห่วงเหลือเกินห่วงเรื่องของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะกู้ขึ้นมาได้ยังไงจะฟื้นฟูขึ้นมาได้อย่างไรหลักๆเลยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะให้เป็นแม่งานหลักเลยเพราะว่าเรื่องของการกระตุ้นไทยเที่ยวไทยเนี่ยจะเป็นตัวสร้างเม็ดเงินที่เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ได้เม็ดเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดเลยคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการก็เลยบอกว่าเรื่องของรายได้ที่ออกมาเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงพลังแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนไทยครับที่เริ่มมั่นใจในการป้องกันแล้วก็ดูแลด้านสุขอนามัยของตัวเองที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนเองเข้าใจแล้วก็ปรับตัวเข้ากับโควิด-19ได้แล้วนะฮะก็เลยมั่นใจเดินทางออกไปท่องเที่ยวกันนะครับส่วนตัวของคุณพิพัฒน์เองเชื่อว่านะฮะเป็นสัญญาณที่ดีที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่กลับมาเดินหน้าแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเศรษฐกิจจะเดินหน้าไปได้หรือไม่นั้นอยู่ที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ว่าจะมีคนคาดการตัวเลขเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันจะตกต่ำมันจะติดลบขนาดไหนเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าถ้าคนไทยเราช่วยกันอย่างน้อยตัวเลขทางเศรษฐกิจก็จะค่อยๆขยับสูงขึ้นนะฮะเม็ดเงินมันจะมีการเคลื่อนย้ายมากขึ้นถ้าเราเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยด้านการท่องเที่ยวกันครับแต่ว่าคือคราวที่ไปครั้งเนี้ยนะครับคือไม่ได้เตรียมตัวล่วงคือเตรียมตัวคือคิดอะแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวจองที่พักอะไรล่วงหน้ามากนะคือจองก่อนไปไม่กี่วันเองอะซึ่งปรากฏว่าห้องพักเนี่ยเต็มฮะมีเหลือเยอะจะบอกว่าห้องพักเนี่ยมีเหลือเยอะทำให้เห็นว่าบรรยากาศคือแต่เป็นวันหยุดยาวเนี่ยสถานการณ์ดีกว่าวันหยุดปกติอยู่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยถามหลายคนเนื่องจากว่าหนึ่งมีเพื่อนที่เขาก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ข้างอยู่ริมถนนเนี่ยนะข้างทางเนี่ยคือทางผ่านเนี่ยก็คุยกันก็บอกว่าหลังจากที่เปิดมาเนี่ยเพิ่งจะเปิดมาได้ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเนาะที่ลำปางอ่ะก็มาเนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ยเนื่องจากเป็นวันหยุดติดต่อกันครับ4วันเป็นวันหยุด4วันเป็นวันหยุดยาวเนี่ยแหละถึงจะเห็นน้ำเห็นเนื้อคนถึงจะเดินทางมาแล้วก็ถามโรงแรมที่พักที่เป็นโฮสเทลที่เชียงใหม่ครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลูกค้าก็มามีสัปดาห์เนี้ยที่คึกคักเพราะว่าเป็นวันหยุดติดต่อกันแล้วก็ห้องพักก็ถูกลงมากกว่าก่อนหน้าโควิดก็
ปรับราคาลดลงแจกผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะโรงแรมที่พักเกสต์เฮาส์เนี่ยเขาอยากจะได้แขกของเขานะฮะเขาโปรโมชั่นทุกอย่างเลยเพื่อจะดึงเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยให้เม็ดเงินเข้ามาหมุนเขาหน่อยนะครับค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลหน่วยงานของเขาเนี่ยนะครับอันเนี้ยหลายจังหวัดนะฮะมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็ในการที่จะดึงดูดคนไทยอย่างคุณเยมินเขาบอกว่าไปกระบี่มาเนี่ยก็ไปตามเกาะแก่งต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะฮะครั้งที่แล้วกับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเยมินบอกว่ามันฟ้ากับเหวเลยนะครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เห็นคนไทยแทบนับคนได้เลยนะว่ามีกี่คนแต่ณปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เห็นฝรั่งต่างชาติเลยนะครับคือแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยนะก็คือว่าคนไทยอ่ะมันร้อนนะอย่างทางภาคเหนือเนี่ยที่เราเคยคุยใช่ไหมผู้ประกอบการท่องเที่ยวตรงนี้มันไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวไงเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ย คนไทยเนี่ยจะมาช่วงปลายปีซะเยอะเพราะคนไทยชอบอากาศเย็นใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นเหนือขึ้นดอยใช่ไหมแต่ว่าถ้าช่วงที่ไม่ใช่อากาศหนาวเนี่ยเขาก็อาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติอาศัยนักท่องเที่ยวจีนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็ต้องอาศัยพวกเราเนี่ยแหละนะผัดเปลี่ยนกันขึ้นไปเที่ยวตลาดถนนคนเดินที่เชียงใหม่ก็ตัดระยะให้สั้นลงอ้าวเหรอฮะเพราะว่าคนนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีแต่ว่าคนไทยก็พอประมาณก็ยังเห็นภาพที่คุณถ่ายมาก็ยังเดินเบียดกันอยู่นะก็พอประมาณเลยอะแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็ไม่เคยไปวันที่มันยาวๆเขาบอกโอ้โหก่อนหน้านี้ทะลุไปอีกหลายแยกอ่ะใช่ใช่แต่ตอนนี้ต้องลดขนาดลงแต่ขนาดลดขนาดเรายังเดินเมื่อยถนนเขายาวมากถนนคนเดินเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่เขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดอากาศดีๆในประเทศไทยใช่ครับอากาศดีๆอากาศเย็นๆกลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยเดินไม่เบื่อนะฮะผมเคยเดินมาแล้วนะครับหลายกิโลเลยคุณไหนทอนกับคนถูกใจเปล่าไม่ใช่ฮะเพราะว่าคือรู้เท่าไม่ถึงการผมไปตอนเทศกาลยี่เปงอ่ะนะครับพอยี่เปงเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงค่ำปรากฏว่าเขาปิดถนนเพื่อจะมีขบวนแห่ใช่ไหมครับรถราเข้าไม่ได้ฮะคุณต้องเดินอย่างเดียวครับผมเดินหลายกิโลมากเลยอ่ะกว่าจะถึงที่พักอ่ะแล้วลำไยอ่ะถูกจริงอะไรจริงครับกำหนึ่งเนี่ยคิดว่าก็ร่วมเกือบโลนะเกินครึ่งโลอ่ะเขามัดไว้อ่ะ10 บาทคุณณรงค์เพียงแต่ลูกมันไม่ใหญ่นั่นเองกำละ10 บาทอากาศไม่ดีอากาศแล้งน้ำฝนไม่ค่อยมีนะฮะขายเต็มเลยอ่ะ10 บาทนะใครชอบลำไยเนี่ยได้ทานจนความหวานขึ้นแน่นอนเนี่ยวันนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ฝากหลายกระทรวงเลยนะฮะอย่างกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านนายกฝากให้ไปเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศรวมถึงให้หารือเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือด้านแรงงานหลายประเทศเนี่ยก็สนใจแรงงานของไทยนะครับขณะเดียวกันครับก็ห่วงเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19ก็มอบหมายกระทรวงท่องเที่ยวไปหามาตรการรองรับเนื่องจากมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นห่วงเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมก็กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปจัดการปัญหาขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวภาพข่าวผมอยู่ในไลน์ของกลุ่มกางเต็นท์เนี่ยนะครับเข้าไปสถานที่ธรรมชาตินะฮะเกาะแก่งต่างๆอุทยานแห่งชาติต่างๆภาพที่ตอนนี้กำลังส่งกันค่อนข้างมากเลยก็คือเรื่องของการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความรับผิดชอบนี่แหละฮะก็รวมไม้รวมมือกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้กันทุกคนเนี่ยเจ้าหน้าที่เก็บไม่หมดแล้วก็ปัญหาสัตว์มาแทะมากินขยะพลาสติกเนี่ยจะเป็นปัญหากันอีกนะครับเกาะตราด3เกาะเขาบอกว่าช่วงหยุดยาว4วันเงินทะลุไป328 ล้านบาททุบสถิติรายได้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเข้าพรรษานะครับก็มีหยุด2ช่วงไงแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ากำลังจะพิจารณาถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเคาะกันอีกวันหนึ่งสำหรับการใช้คืนคนไทยทั้งประเทศเรื่องของสงกรานต์นะฮะแต่ว่าจะเป็นเดือนหน้าช่วงไหนใช่มา2วันแล้วใช่มั้ยใช่ครับครับจะเป็นช่วงไหนเนี่ยเดี๋ยวรอท่านนายกรัฐมนตรีกำลังพิจารณาแล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาครับส่วนใหญ่จะถามเรื่องของบอสอยู่วิทยานะฮะว่าคดีไปถึงไหนเดี๋ยวเอาง่ายๆครับคำว่าคดีความเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับอัยการหรือแม้แต่ทนายความชื่อดังหลายท่านที่ให้คอมเมนต์ณวันนี้เนี่ยนะครับเอาตำรวจก่อนเลยที่เขาเป็นต้นทางของคดีความเนี่ยเขาบอกว่าคดีความทุกอย่างมันจบไปเรียบร้อยแล้วครับไอ้ที่คุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัยการสูงสุดที่วันนี้คุยกันเป็นวันที่2สำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการที่ผบ.ตร.ได้มีการตั้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้ทำให้เสร็จภายใน15 วัน
หรือแม้แต่กรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามในวันนี้ตั้งอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงให้เวลา30วันเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไปหาคนที่บกพร่องต่อหน้าที่นะเท่านั้นเองครับไอ้คำว่าคดีความของบอสเนี่ยมันจบไปเรียบร้อยแล้วเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ที่คุยกันก็มีการไล่เลียงกันครับว่าคดีความเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและพยาน2ปากเนี่ยที่กลับคำให้การแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดเอามาให้สอบเพิ่มเติมเนี่ยมายังไงเท่านั้นเองนะครับส่วนคดีอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะรวบรวมเอาทำไมฮะรวบรวมไปทำไมรวบรวมเพื่อจะชี้แจงพวกเราไงฮะคนไทยทุกคนครับเพราะว่าเราสงสัยใช่ไหมเราสงสัยเราตั้งคำถามมากมายแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่ทำกันมาเหมือนกับจะมีการช่วยหรืออะไรกันหรือเปล่าแล้วมันโปร่งใสมันบริสุทธิ์มันจริงใจหรือไม่นี่แหละฮะทั้งอัยการสูงสุดแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่คุยกันสักเครียด 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องการจะชี้ใจให้คนไทยเข้าใจเขากลัวเราไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยอย่างอัยการสูงสุดก็ยังขอสรุปไม่ได้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยวันนี้บอกว่าพยาน2ปากที่มีการนำมาเพิ่มเติมเนี่ยเขาโยนเลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เกี่ยวอัยการเป็นคนเอามาประมาณนั้นฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์วิชามหาคุณซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายด้วยนะในที่นายกตั้งเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวโทรไปถามนะคะโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์อาจารย์วิชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประชุมนัดแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะกำลังประสานกับฝ่ายเลขาว่าจะเตรียมการนัดประชุมทันหรือเปล่าระยะเวลาเนี่ยซึ่งให้กำหนดเวลาไว้30วันอาจารย์วิชาบอกว่าน่าจะแค่2สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะทำเสร็จแล้วเนาะนะคะแล้วก็แต่ก็ยอมรับเลยว่า กดดันจริงๆนะคะแล้วก็ข่าวเนี่ยนะโดยเฉพาะเนี่ยก็ข่าวมันออกมาจากต่างประเทศก่อนใช่ไหมก็เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องการลงทุนโดยมาอ้างว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะก็แล้วจะมาอ้างเรื่องเนี้ยมากระทบกระเทือนหรือว่ามาบอยคอตต์การลงทุนในบ้านเราโอ้โหกลัวเหลือเกินกลัวเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นสิครับใช่นะคะแล้วก็บอกว่าก็จะพยายามนะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนให้กลับมาโดยเร็วนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็คือแนวทางเนี่ยก็คือหาความจริงนะคะก็ต้องไต่สวนและตรวจสอบหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังว่ามีอะไรและบกพร่องอะไรนะคะถ้าสุดท้ายพบว่ามีข้อบกพร่องทั้งด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับก็จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะก็สรุปอะไรฮะสรุปหาข้อบกพร่องกระบวนการในการที่จะตรวจสอบเอาคนผิดมาลงโทษนะฮะไม่ได้พูดถึงคุณบอสเลยคุณบอสบริสุทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจารย์บอกว่าก็คือตามอำนาจของคณะกรรมการเนี่ยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้นะคะแต่ว่าก็คงจะไม่ไปก้าวล่วงการสั่งการของทั้งอัยการและทั้งตำรวจนะคะก็คือก้าวล่วงเขาไม่ได้แต่ว่าสามารถเชิญ2หน่วยงานนี้มาให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้แต่ว่าผลการสอบของ2หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาจะออกมาเป็นอย่างไรก็2หน่วยเขาก็มีคณะทำงานของเขาใช่ไหมตอนนี้คณะทำงานเนี่ยมีทุกหน่วยเลยนะตำรวจก็มีใช่ไหมอัยการก็มีใช่ไหมคือจะมาไล่เบี้ยคนของตัวเองประมาณนั้นเองว่ามันไปปกพร่องตรงไหนนะฮะละเลยตรงไหนหรือมันไม่บริสุทธิ์ใจตรงไหนในการทำคดีไล่เบี้ยเท่านี้เองในคดีความมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับอย่างทนายความชื่อดังเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะฮะกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนับเป็นเรื่องของการยุติหมายจับทุกหมายจับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทนายคนนี้ชื่อว่าอนันชัยชัยเดชนะครับเป็นนักกฎหมายแล้วก็ทนายความชื่อดังให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการที่สำนักงานอัยการสูงสุดและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์เนี่ยน่าจะเป็นเพียงการลดกระแสสังคมเท่านั้นเพราะในทางคดีนับว่าสิ้นสุดแล้วจะเปลี่ยนคำสั่งเดิมไม่ได้ซึ่งกฎหมายระบุว่าวันนี้ครับคงทำได้เพียงหาคนผิดมาลงโทษที่ทำให้เกิดความบกพร่องเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เขาบอกด้วยนะครับว่าแต่ใช่ว่าจะหมดหวังครับตามกฎหมายเนี่ยระบุคนที่เกี่ยวข้องเป็นญาติสามารถยื่นฟ้องเองได้นะครับประกอบด้วยใครบ้างอ่ะก็เป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดาชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือมารดาแม้มารดาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาก็ถือว่าเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายยื่นฟ้องได้ครับพยานหลักฐานที่มีการรวบรวมในช่วงแรกครบถ้วนแล้วแน่นหนาดีอยู่แล้วครับดังนั้นขอแค่ญาติกล้าสู้ตนเองพร้อมจะอาสาเป็นทนายความให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่มันมีแต่ด้วยไงแต่ว่าขณะนี้นะครับข้อหาเดียวที่สามารถเอาผิดเขาได้นะถ้าจะฟ้องจริงๆสำหรับญาตินะครับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาอื่นๆเนี่ยไม่สามารถฟ้องเขาได้แล้วนะครับแต่ว่าจากการติดตามข่าวเห็นว่าทางครอบครัวดาบวิเชียรเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับคดีอีกไม่ต้องการยื่นฟ้องเองก็เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าไม่รู้ว่ามันอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นข้อตกลงโดยมีสภาพบังคับไปเซ็นสัญญาจะรับเงินค่าชดเชยอะไรไปหรือเปล่าไปแล้วเนี่ยฮะใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีคนให้ความเห็นไงว่าถึงสมมุติว่ามีข้อตกลงอะไรว่าจะไม่มีการยื่นฟ้องแต่ว่าในคดีอาญาเนี่ยซึ่งมันยอมความไม่ได้เนี่ยนะไอ้ข้อตกลงอะไรที่ทำเนี่ยมันไม่มีผลหรอกถ้าเขาจะบังคับใช่ถ้าเขาจะไปฟ้องจริงๆเนี่ยก็น่าจะทำได้ครับแต่ว่าที่ทนายความออกมาพูดเนี่ยดูเหมือนกับว่าทางญาติเขาพอใจแล้วไงเขาอยากจะให้มันยุติเรื่องราวนี้ไปแล้วยกเว้นคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับคือที่เราติดใจเนี่ยเราติดใจเรื่องของกระบวนการในการเอาคนกระทำความผิดมาลงโทษนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนต้นทางไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะทำสำนวนคดีขึ้นไปเสนออัยการอัยการรวบรวมสำนวนคดีเพื่อจะส่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยมันยากมันเย็นตรงไหนเนี่ยมันไปผิดพลาดมันไปมีช่องโหว่อะไรตรงไหนยังไงเนี่ยนะฮะมันไม่มีหลักฐานอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เขาก็มีเปิดมาอีกนะคุณไพฑูรย์ครับถึง6พยานที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อัยการไม่ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นพ้องไปด้วยทำให้คดีจบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพยานคนที่1ชื่อว่าพันตำรวจตรีธนสิทธิ์แตงจันทร์เป็นนักวิทยาศาสตร์กองพิสูจน์หลักฐานผู้ตรวจสอบความเร็วของรถยนต์ให้การบอกว่าขณะเกิดเหตุครับรถ Ferrari แล่นด้วยความเร็วเฉลี่ย177กม. ต่อชั่วโมงสอดคล้องกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภาควิชาฟิสิกส์คำนวณเวลาจากกล้องวงจรปิดจุดที่วิ่งผ่านเสาไฟจนผ่านพ้นมุมกล้องไปเนี่ยคำนวณความเร็วเลยนะฮะ177กม.ต่อชั่วโมงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นลงประมาณสัก17กม.ต่อชั่วโมงบ้างโดยกล้องวงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก100เมตรนะครับกระทั่ง4ปีต่อมาวันที่2มีนาคม59หลังจากทนายความยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติอ้างว่าได้คำนวณหาความเร็วโดยวิธีใหม่ครับซึ่งไม่มีรายละเอียดวิธีการคำนวณได้มีการกลับคำให้การใหม่นะฮะท่านเดิมนี่แหละครับจากเดิม177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยของความเร็วเฟอร์รารี่เปลี่ยนใหม่ครับคำนวณผิดไป100กิโลเหลืออยู่ 79.23 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอันเนี้ยเป็นหนึ่งกรณีละที่มันทำให้หลักฐานอ่อนลงไปเลยนะครับคนที่2และที่3ก็ได้แก่พันตำรวจโทสมยศแอบเนียนเป็นสารวัตรงานช่างเครื่องแล้วก็ตรวจพิสูจน์กองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็พันตำรวจโทสุรพลเดชรัตนวิชัยผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์เครื่องกลและอุปกรณ์ส่วนควบของยานยนต์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุรายงานผลเปรียบเทียบความเสียหายของรถเปรียบเทียบกับคดีเฉียวชนอื่นๆยืนยันว่าความเร็วของเฟอร์รารี่เนี่ยไม่ใช่170กม.ต่อชั่วโมงดูความเสียหายหน้ารถนะฮะคนที่4รองศาสตราจารย์ดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับคำนวณความเร็วของรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์บอกว่าความเร็วของเฟอร์รารี่เนี่ยอยู่ที่ 76.175 กม. ต่อชั่วโมงใกล้เคียงกับความเห็นของพันตำรวจโทสมยศที่ตรวจร่องรอยความเสียหายของรถทั้ง2คันสันนิษฐานว่ารถทั้ง2คันใช้ความเร็วไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงตรงตามกฎหมายเป๊ะเลยนะฮะคนที่5คนที่6ก็ได้แก่พลอากาศโทจักรกฤตถนอมกุลบุตรแล้วก็นายจารุชาติมาศทองพยานบุคคลให้การเมื่อวันที่4ธันวาคม62คือเพิ่งนึกได้ผ่านมาแล้ว7ปีนี่แหละครับบอกว่าขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจวิเชียรผู้เสียชีวิตซึ่งขี่ด้วยความเร็ว60กม.ต่อชั่วโมงพยานคนหนึ่งให้การบอกว่าบอสเนี่ยขับรถด้วยความเร็วประมาณสัก 50-60 กม.ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนี่แหละฮะเดี๋ยวแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าขับรถไม่เร็วเนี่ยมันจะนำมาสู่อะไรบ้างประมาทร่วมคือความประมาทร่วม
ก็คือความแรงของข้อหาใช่ครับจะลดลงจะลดลงนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำแย้งของเขาเนี่ยขับไปตามปกติแล้วก็มีรถของจักรยานยนต์ของดาบวิเชียรเนี่ยมาแทรกมาสวนแล้วสมมุติว่าคุณบอสเนี่ยขับมา70ครับกว่าเนี่ยครับแล้วดาบวิเชียรชื่อดาบเลยดาบตำรวจวิเชียรดาบวิเชียร360ครับใช่มั้ยครับแล้วก็ประมาทร่วมแล้วบอสชนวิเชียรใช่ครับแล้วบอสทำไมต้องหนีเข้าบ้านตกใจตามที่ทางทนายความเขาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตกใจเครียดมากก็เลยกลับเข้าบ้านไปดื่มสุราอยู่ในบ้านไงฮะไปดื่มสุราอยู่ในบ้านเนี่ยฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเอามาตรวจแอลกอฮอล์อีกวันนึงยังมีแอลกอฮอล์อยู่เลยก็จะไปแจ้งความว่าเมาแล้วขับไม่ได้เพราะว่าเขาแย้งว่าเขาไม่ได้ดื่มแล้วขับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยมีความเครียดเกิดขึ้นก็เลยไปอยู่บ้านแล้วก็ไปดื่มอยู่ที่บ้านคือคนขับรถน่ะโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็มีถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ขับแบบโหประมาทหวาดเสียวหรือมีความผิดอะไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุเราต้องหยุดช่วยเหลือดูคู่กรณีก็ถูกฟ้องก็ถูกฟ้องเหมือนกันในประเด็นดังกล่าวเหล่านี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันขาดอายุความกันไปหมดแล้วไง 3-4 คดีแต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าโอ้โหคุณเฟอร์รารี่ราคาคุณต้อง35ล้านน่ะนะฮะชนจักรยานยนต์ขับมาด้วย70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันพังยับอะไรขนาดนั้นเลยเหรอน้ำมันคงน้ำมันเครื่องช่วงลงช่วงล่างของคุณพังหมดเลยอ่ะนะฮะแล้วรถจักรยานยนต์กับศพของดาบตำรวจเนี่ยมันกระเด็นไปไกลเท่าไหร่รู้ไหมครับ160กว่าเมตรอ่ะทำไมกระเด็นไปไกลอะไรขนาดนั้นนะฮะขับอยู่70กว่าๆเองครับวันนี้เนี่ยทางมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยทำหนังสือนะคะถึงประธานเพราะว่ามูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยออกมาพูดเรื่องสุราสิ่งที่มีอยู่ในร่างของคุณหมอร่างกายของคุณผู้ต้องหาใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เนี่ยคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเนี่ยก็เลยลงนามในหนังสือ4ฉบับนะฮะฉบับแรกเนี่ยถึงประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรของคุณศิระเจนจักระนะให้ตรวจสอบกรณีอัยการไม่ฟ้องนะบอสเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ฉบับที่2นะก็ขอให้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเชิญนะพลอากาศตรีนายแพทย์วิเชียรเบี้ยวนิ่มหัวหน้าสาขาวิชานิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีชี้แจงผลการตรวจสารแปลกปลอมในร่างกายของบอสนะและฉบับที่3เนี่ยก็ทำหนังสือไปถึงหัวหน้าสาขานิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลรามาเนี่ยแหละขอให้ยืนยันผลการตรวจสารแปลกปลอมในร่างกายของบอสมีรายละเอียดออกมาแล้วก่อนหน้านี้นี่นะครับว่าไม่ใช่เฉพาะสุราอย่างเดียวมันมีสารอย่างอื่นด้วยที่เป็นสารเสพติดฉบับที่4เนี่ยทำหนังสือถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอให้ทวงความยุติธรรมให้กับดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐมันไม่ทันแล้วโดยขอให้ใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยรับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษอยู่ในความดูแลของ DSI ครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความยุติธรรมที่ประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นศรัทธาได้คือดิฉันเข้าใจว่าคดีนี้หมายถึงคดีที่ทำไมมันถึงผลออกมาแบบนี้คือทำได้อย่างเดียวคือไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ตอนนั้นเองว่าไปตกบกพร่องอะไรตรงไหนหลักฐานมันจึงอ่อนอย่างนี้จนนำมาซึ่งการไม่ฟ้องคือในเรื่องนี้เมื่อมีหน่วยงานที่ไปเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเนี่ยท่านก็เลยบอกว่างั้นให้ DSI รับเลยรับคดีนี้มาเป็นคดีที่ตัวเองจะมาดูแลคือตอนนี้ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเห็นไหมฮะว่าเขาเล่นยันยิงเยาปากกระเป๋ายิงฉุบกันใหญ่เลยอะนะครับว่าค้อนกันไกลกระดาษทำไมค้อนแพ้กระดาษนะฮะแล้วก็เห็นชัดเจนรู้สึกว่าอับอายนะครับต่างประเทศเขามีแซวกันด้วยนะคนไทยที่ไปอยู่นู่นนะฮะสปป.ลาวอะนะครับไปเห็นตึกสูงเขาเป็นทบวงกระทรวงอะไรนะความมั่นคงทางน่านน้ำของทหารเรือเขาอะเขาบอกเอ้าคุณสปป.ลาวคุณไม่มีทะเลเนี่ยคุณตั้งกองบัญชาการเหล่านี้มาได้ยังไงเล่าเนี่ยเขาถามกลับมาเหมือนกันแล้วเอ้าประเทศไทยล่ะก็ยังมีกระทรวงยุติธรรมได้เลยทั้งที่ไม่มีความยุติธรรมเนี่ยเขาแซวมาอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นโจ๊กแต่ว่ามันโจ๊กเจ็บปวดฮะ
นะก็อ่ะเนี่ยแหละวันนี้นะคือวันนี้คือหลายภาคส่วนเลยมีประชุมกรรมาธิการของคุณศิระก็เชิญทางอัยการมาใช่ไหมแต่ว่าทางอัยการเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้ข้อสรุปท่านคณะทำงานของท่านก็ยังเพิ่งจะมาเห็นสำนวนเพิ่งได้เห็นสำนวนก็คงต้องขอเวลาในการไปศึกษาทางตำรวจเนี่ยก็ส่งผู้แทนไปเหมือนกันนะครับผมได้ฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยท่านก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยรายละเอียดไล่เรียงคดีมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องรอบทสรุปจากคณะกรรมการที่สทช.ตั้งขึ้นเหมือนกันว่ามันไปบกพร่องมันไปประมาทเลินเล่อยังไงทำให้หลุดคดีอย่างนี้ไปได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวของเราเพราะว่ามันก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยด้วยสทช.ที่คุยกันว่ายังไงบ้างนะฮะอัยการสูงสุดที่วันนี้คุยกันเป็นวันที่2เนี่ยนะครับโอ้โหเขาจะจัดสถานที่ให้ผู้สื่อข่าวอยู่เลยนะไม่ให้เห็นไม่ให้พบไม่ให้เจอไม่ให้ถามเลยนะครับเดี๋ยวจะให้มาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงนะฮะทางคณะกรรมการของคุณศิระเองก็บอกว่าจะเชิญคุณบอสมาด้วยใช่ครับผู้สื่อข่าวเลยถามแล้วคุณบอสเขาจะมาไหมบอกว่าไม่รู้แหละแต่ว่าเชิญมาเพราะว่าคุณบอสเนี่ยพอทั้งหมดเนี่ยเคลียร์หมดแล้วเนี่ยแปลว่าคุณบอสเนี่ยบอสเข้าเมืองไทยได้เรียบร้อยแล้วเขาไม่มีความผิดแล้วครับก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้หมายจับที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยต้องรีบไปถอนเขาด้วยนะในเมื่อคุณไม่ฟ้องเขาเนี่ยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยทางสตม.เนี่ยแถลงว่าเนื่องจากได้รับแจ้งมาแล้วนะจากทางสน.ทองหล่อใช่ไหมครับเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวเนี่ยของทางอัยการและตำรวจไม่ได้ค้านเนี่ยก็เป็นอันว่าถอนหมายจับแล้วนะก็แปลว่าบอสเดินทางเข้าประเทศไทยได้เพราะเป็นคนไทยแต่ว่าบอกว่าถ้าเข้ามาตอนนี้ก็ต้องมา อยู่ในสเตทควอรันทีนถูกต้องฮะ14วันกักตัว14วันโอ้ยไม่เป็นไรฮะเขาอยู่ตั้ง 7-8 ปีต่างประเทศเขาอยู่ได้นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางสตม.ก็บอกมาแล้วก็แต่สตม.ก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็เป็นปลายทางที่ทำตามขั้นตอนอยู่แล้วนะแล้วครั้งสุดท้ายที่บอสออกไปเนี่ยก็ก่อนที่จะมีหมายจับ5วันพอออกไปจากต่างออกนอกประเทศไทยไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้น5วันก็ถึงจะมีหมายจับเขาก็ถูกต้องฮะคือตั้งแต่ทำอะไรไม่ทันแล้วจำได้ไหมครับตอนที่เครื่องบินกำลังจะเทคออฟขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เขาตอนนั้นขึ้นจากดอนเมืองใช่ไหมนะครับแล้วก็ทำไมยังไม่ไปจับเขามีคนสอบถามด้วยนะฮะสตม.เคยออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าก็เขายังไม่ได้มีหมายจับเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถูกกล่าวหาอยู่ยังไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางห้ามเขาไม่ได้ครับนะคะวันนี้เนี่ยหลายท่านก็เลย ออกความเห็นแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าคุณสมจิตบอกว่าตอนเขาชนเนี่ยเขาก็ไปที่บ้านแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาเมาหรือไม่เมาคือทนายความเขาแย้งอย่างนี้ครับว่าที่ตรวจพบแอลกอฮอล์เพราะว่าพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเครียดมากพอกลับเข้าไปอยู่บ้านได้ก็เลยดื่มสุราจบเลยฮะคุณอำนวยบอกว่าทนายเขาเก่งมากๆนะคุณนาฏซอถามว่าตกลงบอสขับเฟอร์รารี่หรือโชเล่นะแล้วก็มีนะคุณสมจิตบอกว่าหมดคดีแล้วสี่แบบนี้ก็กลายเป็นบุคคลใสสะอาดไปแล้วเป็นคนใสสะอาดครับไม่เคยกระทำความผิดครับนะแล้วก็ทางคุณยูสุเกะบอกว่าพอจะรู้ไหมว่าทางญาติจ่าเนี่ยเขาได้ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับจากอัปเดตตัวเลขนะฮะก่อนหน้านี้บอกว่าได้3ล้านนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราที่ประจวบคีรีขันธ์คุณสุรยุทธ์ยงชัยยุทธเนี่ยนะฮะอัปเดตล่าสุดเข้ามาบอกว่าก็ได้ค่าชดเชยไป5ล้านบาทครับ5ล้านบาทเนี่ยคือตอนที่เขาเรียกค่าเสียหายเนี่ยเขาเรียก5ล้านตอนแรกตอนแรกข่าวมาว่าเรียก5ล้านแล้วต่อรองกันทางฝ่ายทนายจะทนายบอสจะจ่ายให้2ล้านหน้าที่ข่าวมาแล้วก็ต่อรองไปมาตอนแรกอะที่บอกว่าสุดท้ายเรามาตกลงที่3ล้านอันนี้เขาคำนวณถึงอายุงานที่เหลืออยู่ของจ่าใช่ไหมคะว่าถ้าจ่าเนี่ยยังอยู่แล้วเขาจะต้องทำงานเนี่ยเขาจึงจะมีรายได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณเพื่อค่าตกตรงจบใจค่าเสียใจค่าสูญเสียอะไรญาติเยอะเขาไม่คิดเลยนะฮะเอาอายุงานจริงๆซึ่งถือว่าเนี่ย3ล้านหรือ5ล้านเนี่ยถือว่าน้อยนะคุณอย่าไปเทียบกับคดีเสียเบนซ์สิไม่เอาใช่ไหมเพราะว่าคือมันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับฐานะของคนที่จะจ่ายได้หรือเปล่าถ้าจ่ายได้มากครับถ้ามีเงินเยอะจ่ายน้อยก็ถือว่าน้อยเกินไปก็เสียเบนซ์เนี่ยเขามีเยอะอยู่นะฮะครับเท่าไหร่นะ45ล้านใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงดู
ลูกของสารวัตรที่ท่านเสียไปกับภรรยาเนี่ยนะฮะให้เดือนละ 80,000 นะฮะแล้วก็เลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมด้วยนะฮะติดต่อแล้วก็มีการอบอุ้มดูแลกันอย่างดีนะฮะจนข่าวล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงที่มันเป็นข่าวค่อนข้างจะสับสนกันนะว่าทางอัยการเขาจะขอยื่นอุทธรณ์จนเสียทั้งออกมาบอกว่าทุยคดีอุทธรณ์มันจบไปแล้วนะครับเพราะว่าศาลอุทธรณ์ท่านเนี่ยก็ยืนตามศาลชั้นต้นคือสั่งจำคุก3ปีโทษจำคุกให้รอลงอาญานะครับแล้วก็นี่มันจะไปลุ้นถึงฎีกาลุ้นฎีกาว่าอัยการจะฎีกาด้วยหรือเปล่าทางบุตรสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเขียนจดหมายน้อยเลยนะฮะไปถึงอัยการท่านบอกว่าอย่าฎีกาอีกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครอุปการะเลี้ยงดูอันนี้ข่าวที่ออกมาเป็นอย่างนี้ครับค่ะนะอันนี้ถ้าคุณกัญญาตังวายคุณนารีคุณบรรยงบอกว่าสภาพชัดสิงแจ่มนะครับ คุณประเวศก็บอกว่าชัดเจนดีคุณสุเทพคำปิงนะคุณบรรยงบอกว่าวันนี้วันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะคุณปัญญาทักมาดีครับนะแล้วคุณบรรยงถามว่า4วันนี้ใครหนีไปเที่ยวอาบอบนวดบ้างบอกมาไม่มีหรอกทำงานอย่างเดียวเลยฮะเช้ายันค่ำเลยครับไม่มีนะคุณป้าตุ้งแกรดด้วยคุณคามนะฮะแล้วก็คุณบรรยงถามเรื่องคอนเจนนี่น้องลิลลี่บอกว่าทัวลงทัวลงนะครับเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานเข้าแล้วฮะเพราะว่าเขาจะแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหาคอนเสิร์ตของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะฮะที่ชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับถามว่าตอนขออนุญาตเนี่ยเขาเขียนรายละเอียดชัดเจนไหมว่ามาตรการในการควบคุมโควิด-19 เป็นยังไงโอ้โหเขียนได้ชัดมากจนคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเนี่ยนะฮะโดยท่านผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยนะครับท่านลงนามอำเภอเป็นคนดูแลนะครับถ้าเกิดดูคลิปภาพจริงๆเนี่ยตอนคอนเสิร์ตใกล้จบเนี่ยนะฮะเขามีการทิ้งระยะห่างชัดเจนนะฮะตอนเข้าต้องตรวจดูหน้ากากอนามัยแต่พองานใกล้จบแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นครับก็คือคนที่อยู่นอกงานเนี่ยอยากจะเข้าไปในงานมากผู้โฆษกเขาเลยประกาศบอกว่าเอ้ามันใกล้เลิกแล้วเอ้าเข้ามาไม่ต้องซื้อตั๋วแล้วนะคนก็เฮโลหน้ากากไม่สนใจอะไรแล้วนะครับไปยืนออกันอยู่เต็มเลยถามว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเรื่องของมาตรฐานสาธารณสุขมีไหมบีอยู่ข้างเวทีเลยครับยืนด่าบอกว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องทิ้งระยะห่างนะมันมีไม่ใครสนใจเลยครับนะก็แต่ว่าก็โดนท่านนายกต้องพูดอ่ะนายกยังต้องพูดนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้เข้มเลยหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ทางสตช.เองเขาก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหาด้วยกันนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับพรก.ฉุกเฉินจะเกี่ยวข้องกับพรบ.โรคติดต่อกะตามขั้นตอนของกฎหมายไปฮะคุณราเชนก็ทักมาคุณจอยด้วยคุณราเชนบอกว่าแชร์แล้วครับนะคะแล้วก็คุณสมจิตถามเรื่องคนไทยที่อยู่เมืองนอกเสียชีวิตจากโควิด-19ครับคือกลับไม่ได้ครับเพราะว่าพอกำลังจะขึ้นเครื่องเนี่ยพอตรวจพบว่าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยใครก็ไม่ให้ขึ้นครับก่อนในนี้จำได้ไหมฮะกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยที่มีข่าวว่าอยากกลับเมืองไทยเหลือเกินเพราะว่าคุณหมอที่นั่นไม่ดูแลไม่รักษาคนไทยเลยให้แต่ยาพาราเซตามอลทานเนี่ยนะครับจนทางสบคต้องอธิบายว่าไอ้โควิด-19เนี่ยมันไม่มียารักษาก็รักษาได้ตามอาการปวดหัวก็ต้องทานยาแก้ปวดนะครับวันนี้เนี่ยทางคุณหมอธนรักษ์ผลิพัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเป็นผู้แถลงสถานการณ์รายวันใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วยเพิ่ม1 คน 1 คนคือคนที่เดินทางกลับมาจากอเมริกากลับจากฮาวายอ่ะก็คือในหนึ่งในทหารคณะที่ไปฝึกซ้อมที่ฮาวายใช่ไหมแล้วก็ติดเชื้อไปหลายคนแล้วก็นี่ก็เป็นคนล่าสุดอัปเดตล่าสุดวันนี้1 คนเลยก็คือที่ฝึกมาเนี่ยจนท่านผอ.สบค.กองทัพบกเนี่ยวันนี้ท่านออกมาแถลงเลยนะครับว่าการฝึกร่วมกับพันธมิตรหลังจากนี้ไม่จัดแล้วนะฮะเพราะว่าแม้ว่าเราดูแลอย่างดีไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงก็ยังเอาเชื้อกลับมาครับแล้วที่น่าห่วงคือทหารคนนี้ก็เป็นคนรู้สึกจะเป็นคนที่9ของคณะนี้นะที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็รวมแล้วเนี่ยไทยเราก็มีผู้ป่วยสะสม 3,298 นะคะหายแล้ว 3,111 แล้วก็เหลือรักษาในโรงพยาบาลอยู่129ครับทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะคุณหมอธนรักษ์เนี่ยพูดไว้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยแค่ 4-5 วันผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น1ล้านคนแต่ละ1ล้านเนี่ยใช้เวลาแค่4-5 วันเท่านั้นอัตราเร่งมันเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับเพราะว่าเฉลี่ยคือวันละ 250,000 ทีนี้หลายคนบอกว่า
ก็เอ้ยก็ดูเหมือนกับว่าก็ติดไปสิก็ไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้มีคนตายมากขึ้นเยอะแต่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่หรอกคือจริงๆแล้วมีคนเสียชีวิตเยอะนะแต่นะมันผู้เสียชีวิตเนี่ยมันจะลาดกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อประมาณ2อาทิตย์คือมันใช้ระยะเวลาป่วยก่อนแล้วค่อยๆงอมไปเรื่อยๆนะฮะจนรับสภาพไม่ไหวใช่นะแล้วก็คุณหมอธนรักษ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมากที่สุดนะของเอเชียเนี่ยก็คงจะเป็นอินเดียนั่นเองนะคะแล้วก็รองลงมาตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะตลอดนะก็คืออินเดียรองลงมาคือปากีสถานบังกลาเทศอาเซียนที่เพิ่มเยอะๆก็มีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์นะเริ่มมีเวียดนามมีฮ่องกงใช่เวียดนามไม่พบผู้ป่วยในประเทศร้อยวันนับร้อยวันปรากฏว่าตอนนี้พบที่ดานังแล้วพบเป็นคลัสเตอร์หนึ่งขึ้นมาซึ่งหาที่มาไม่เจอว่าคือมันไม่เขาไม่ใช่คนที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามีญาติมาจากต่างประเทศไม่รู้ว่าติดเชื้อมายังไงแล้วดานังเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยว คนจากโฮจิมินห์ไปท่องเที่ยวเป็นหมื่นๆคนพอเกิดเหตุปุ๊บรัฐบาลเวียดนามสั่งอพยพนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่อยู่ที่ดานังออกแล้วปิดเมืองแล้วปรากฏว่าที่โฮจิมินห์ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปที่ดานังเนี่ยหมื่นกว่าคนก็ไม่รู้ว่าในหมื่นกว่าคนเนี้ยกลับไปแล้วเนี่ยมีใครติดเชื้อเอาเชื้อไปที่โฮจิมินห์ซิตี้หรือเปล่านี่ฮะคือเวียดนามเนี่ยเหมือนกับเป็นต้นแบบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะฮะว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีปรากฏว่า100วันที่ผ่านมานะฮะตัวเลขแม้ว่าจะเป็นศูนย์แต่พอเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจนคุณหมอเราเนี่ยนะคุณหมอธนรักษ์ผลิพัฒน์เนี่ยท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่านี่แหละฮะเคสสตัดดี้เป็นตัวอย่างของประเทศไทยได้เลยนะครับเราต้องเดินตามแบบระมัดระวังไม่ให้เกิดแบบเวียดนามให้ได้ใช่คุณหมอบอกว่าไทยมีโอกาสจะกลับมาพบผู้ป่วยได้อีกนะนะแต่ถ้าพบเมื่อไหร่เนี่ยเราจะพยายามให้อยู่ในวงจำกัดให้ได้นะแล้วจะควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้นะเป้าหมายก็คือท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่พบผู้ป่วยเลยแต่เป้าหมายคือการตอบโต้ให้ดีที่สุดเมื่อพบผู้ป่วยนะก็คือป้องกันโรคให้ดีที่สุดสุดท้ายวัคซีนครับวัคซีนมีข่าวดีหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะที่อังกฤษนะฮะออกฟอร์ดใช่ไหมออกซ์ฟอร์ดนะฮะที่เขาคิดค้นแล้วก็ไปทดลองในมนุษย์พันกว่าคนปรากฏว่าได้ผลนะฮะเรากำลังจะไปขอองค์ความรู้จากเขาถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตในบ้านเราความคืบหน้าอัปเดตณวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยนะฮะกับทางวชเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพราะว่าทางวชเนี่ยเขาเกาะติดการวิจัยวัคซีนของทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงของเราด้วยนะฮะว่ามีความคืบหน้ายังไงเขาบอกว่าเร็วที่สุดนะฮะที่เราจะได้วัคซีนเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยต้นปี2564อีกไม่กี่เดือนนี้เองนะครับเดี๋ยวจะคุยอัปเดตความนะพวกเราอ่ะเราต้องยืดระยะเวลาให้ได้มากที่สุดนะฮะระยะที่1ของเราเนี่ยอย่าให้มีเวฟ2นะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันรวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะว่าวันนี้ท่านนายกมอบหมายในที่ประชุมครม.เฮ้ยกระทรวงท่องเที่ยวคุณไปดูหน่อยจะฟื้นเศรษฐกิจยังไงให้เร็วที่สุดแล้วก็มีมาตรการที่ยั่งยืนให้คนไทยเที่ยวไทยกันเนี่ยแผนมีอะไรบ้างส่วนญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทะลุ3หลักไปเป็น4หลักก็คือว่ามีผู้ป่วยเนี่ยหลักพันแล้วเหรอฮะพันกับ2คนปกติเนี่ยประมาณหลักร้อยตอนนี้ขึ้นหลักพันไปแล้วแล้วก็จังหวัดสุดท้ายของเขาเนี่ยคืออิวาเตะเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดเดียวของญี่ปุ่นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อปรากฏว่าประการทางแล้วนะคะพบผู้ติดเชื้อที่อิวาเตะ2คนญี่ปุ่นถือว่าพบผู้ติดเชื้อครบทุกจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเอ้ามีเมื่อกี้คุณเพทายก็เลยทักทายมาบอกว่าเมืองไทยเหมือนมี2มาตรฐานนะครับแล้วก็คุณณัฐยาสวัสดีมานะคะแล้วก็มีนะคุณบรรยงบอกว่าต้องให้ท่านเป่านะมาเองนะความยุติธรรมนะแล้วก็คุณนวพลนะคะทักมานะคะแล้วก็ยังมีคุณอันเหรอคะคุณอันชิตวงศ์นะกฎหมายเนี่ยมองว่ากฎหมายอาจจะใช้คนก็คือเหมือนกับสมมุติว่าคนจนน่ะครับแบบคนรวยอ่ะมีโอกาสที่จะพลิกแพลงอ่ะพลิกแพลงจนกระทั่ง
นะไม่ผิดไปได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะที่คุยมาเมื่อกี้คุณนาฏใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณสรศักดิ์นะคะบอกว่าวันนี้ขอดูอย่างเดียวนะไม่แสดงความคิดเห็นนะคะคุณประกายนะคะคุณแสงแห่งธรรมคุณสุวิทย์นะคะก็ทักทายมาคุณราเชนก็บายบายมาแล้วเมื่อกี้คุณประกายเนี่ยบอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะอันนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะ นี่แหละฮะคือกระบวนการเหล่านี้เนี่ยทั้งอัยการสูงสุดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพยายามจะลบข้อกล่าวหานี้ให้ได้กำลังจะไปหาวิธีอธิบายให้สังคมรับรู้นะครับว่าขั้นตอนของกฎหมายมันคืออะไรฮะคุณสิริวรีบอกว่าฝากกระทรวงศึกษาด้วยว่าเมื่อไหร่จะให้นักเรียนไปเรียนปกติได้กำลังคุยกันอยู่ครับเร็ววันนี้จะกลับเข้าสู่ห้องเรียนตามปกติเพราะว่าทางสบคให้อำนาจกระทรวงศึกษาและก็กระทรวงสาธารณสุขไปคุยกันเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ